สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเรามาเริ่มคลิปแรกของปี2023ครับโดยการทัวร์บ้านนะครับจริงๆแล้วผมเคยทำคลิปทัวร์บ้านหลังนี้ไปแล้วแหละแต่ว่ามันผ่านมาหลายปีแล้ววันนี้ก็เลยอยากจะมาอัปเดตนะครับว่าบ้านของเรามีการเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างนะครับในปี2023นี้ก็อัปเดตนะมันดูแบบเรียบร้อยขึ้นนะครับดูแบบละมุนขึ้นไหมที่บ้านอ่ะมาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างมุมแรกนะครับเป็นมุมที่หยงชุนแล้วก็สัญชาติครับปวดปันมากๆเลยครับก็คือคอนโดแมวอันที่มันเคยพังนะแต่ก่อนที่เคยรีวิวบ้านมันจะเป็นคอนโดอันเก่าแล้วมันก็พังแล้วอันนี้คืออันใหม่นะครับมี3ที่นอน1ที่ซ่อนแล้วก็ข้างล่างเป็นที่รับเล็บนะครับพี่เจ้ารับเล็บหน่อยแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นวงเขียวๆนะวงเขียวๆเนี่ยคือมีหยงชุนกับกังฟูนะชอบมากเลยนะชอบมานอนในวงนี้ครับแล้วก็มีที่ปั่นนะครับที่ปั่นวงล้อจ๋องโชว์หน่อยโชว์หน่อยนี่นะครับวงล้ออันนี้ก็เป็นของซับปอมนะครับที่เขาเอามาให้เนี่ยเพราะว่าที่บ้านเขาไม่มีตัวไหนเล่นเลยเขาติดต่อมาแล้วก็อยากจะเอามาให้น้องแมวบ้านนี้เล่นนะครับเสร็จเจ้าหยงไปนะครับแล้วก็อันนี้เป็นที่รับเล็บของคัฟโบนะครับอันใหม่อันเก่าพังไปนานแล้วแล้วก็อันใหม่นี่ก็สีสวยดีนะสีเข้ากับบ้านดีนะครับ นอกจากเจ้าหยงแล้วก็จะมีซันชัยนะที่คอยเล่นได้ส่วนของเล่นนะครับก็มีเยอะเลยของเล่นตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนพวกสนามเด็กเล่นของแมวๆนะครับแล้วก็มีที่เราเล็บอันนี้นี่เพื่อนๆเห็นไหมว่าพื้นของเราอ่ะมันเปลี่ยนไปด้วยนะเป็นพื้นกระเบื้องยางนะครับแต่ก่อนนี้มันไม่ใช่เป็นพื้นกระเบื้องอย่างนี้นะครับมันเป็นกระเบื้องแบบกระเบื้องเลยอ่ะลื่นๆเลยนะครับแต่ว่าเราก็ได้ทำการเปลี่ยนพื้นใหม่หมดเลยนะนี่นะครับเพื่อให้น้องแมวบ้านนี้ได้เดินเล่นอย่างไม่ต้องลื่นนะโดยเฉพาะกังฟูเนี่ยที่มีขนออกมาตรงขาเยอะมากเลยนะและพื้นไอ้นี่มันก็สามารถช่วยให้กังฟูเนี่ยเดินได้ดีเลยนะครับต้องขอบคุณทางร้านกระเบื้องยาง SPC ลายไม้ by Power Art Material นะครับก็มีช่างมีทีมงานนะครับที่ก็มาเปลี่ยนพื้นให้เราได้อย่างแบบว่าสวยมากๆเลยนะครับโซฟาก็คือโซฟาเดิมนะครับอันนี้ไม่มีอะไรโซฟาเดิมแล้วก็มีไม่รู้ว่าแมวเพื่อนๆที่บ้านเนี่ยชอบเสียงเปียโนหรือเปล่านะครับแต่แมวอันนี้ชอบเสียงเปียโนมากจริงๆแล้วมันก็เป็นมุมที่ดีอย่างนึงนะเพราะว่าข้างบนเนี้ยซันชายเนี่ยชอบขึ้นไปนอนเล่นตรงนั้นมากเลยก็เป็นคอนโดแมวอีกอย่างนึงนะครับแล้วก็มีต้นไม้นะครับตรงนี้ต้นไม้ที่เราอยากให้บ้านเนี่ยมันรู้สึกว่าอบอุ่นนะครับดูโคซี่หน่อยดูร่มรื่นนะครับแล้วก็ต้นไม้มาวางนะครับตรงนี้ก็เป็นรูปของพี่เซาหลินนะครับศิลปินชื่อดังเป็นคนวาดเองก็คือตากล้องนะครับ วาดแมวตัวเองนะครับทำให้บ้านมันดูมินิมอลมากขึ้นนะสำหรับคนที่ชอบสนใจอยากให้ตากล้องวาดภาพก็ติดต่อที่ IG ตากล้องได้นะครับที่ไอกิรตินะครับสามารถติดต่อให้วาดรูปได้เลยและตรงนี้ครับก็เป็นน้ำพุแมวนะครับแล้วก็มีที่ให้อาหารแมวอัตโนมัติแล้วก็มีกล้องวงจรปิดนะเอาไว้ดูแมวนะครับส่วนโซนนี้ก็เหมือนเดิมนะเป็นโซนที่ตุ๊กตาที่ตากล้องคีบมานะครับจริงๆนอนเยอะกว่านี้นะแต่ว่าก็ขายไปบ้างแล้วแหละเพราะว่ามันเยอะเกินไปนะครับตรงนี้ก็เป็นกล้องวงจรปิดอีกนะครับแล้วก็มีโคมไฟตรงนี้ก็จะเป็นมุมอาหารแล้วก็มุมน้ำนะครับอีกมุมนึงนะตรงนี้เวลาแมวมากินก็เป็นข้าวแบบบุฟเฟ่นะครับสามารถที่จะเลือกกินได้อัตโนมัตินะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นกล้องวงจรปิดอีกแล้วโจรคนไหนที่กำลังดูอยู่นะก็คือบ้านผมมีกล้องวงจรปิดเยอะมากเลยนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นเตียงเล็กเตียงจิ๋วนะครับแมวตัวไหนจะมานอนก็ได้นะแล้วก็มีตู้เก็บของนะครับพวกเอาไว้เก็บเสื้อผ้าแมวเก็บขนมแมวนะครับจริงๆแล้วเป็นโซนของเซาจูนะครับเป็นมุมของเซาจูแล้วก็มีเครื่องกรองอากาศอีกแล้วมีห้องน้ำอัตโนมัติของเพชรคิดนะครับอันนี้ซันชายเดี๋ยวชอบมากอันนี้ก็คือซันชายก็เข้าคนเดียวเลยนะตรงนี้ก็จะเป็นโซนน้ำดื่มนะครับอันนี้น้ำดื่มอันนี้คือเจ้าหยงอ่ะชอบกินน้ำแบบนี้มากเลยนะหยงชุนเนี่ยเขาไม่ชอบน้ำพุอัตโนมัติเลยเพราะว่าเหมือนกินแล้วเขาสำลักอะครับเขาก็เลยต้องกินน้ำปกตินะครับอันนี้ก็เป็นโซนให้อาหารเหมือนเดิมนะครับอีกจุดหนึ่งข้างในนี้ก็เป็นห้องครัวครับเป็นห้องครัวเล็กพี่เซาหลินจะชอบอยู่ห้องนี้มากเลยนะเพราะว่ามันสงบเงียบนะครับสงบแล้วก็ไม่มีน้องคนไหนมากวนนะครับปกติแล้วเซาหลินจะชอบขึ้นมานอนบนนี้มากเลยนะแต่ว่าหลังๆเนี่ยจะเป็นเจ้าหยงชุนที่จะมาแย่งพื้นที่ไปนะครับนี่คือห้องครัวเล็กนะครับของตะกร้องครับมีอุปกรณ์ชงกาแฟมีแก้วแล้วก็มีเครื่องปั่นอาหารให้พี่เซาหลินนะครับนี่คือถังขยะแล้วก็จะเป็นห้องน้ำแมวปกตินะครับตรงนี้ก็ให้แมวที่บ้านเนี้ยมาใช้นะครับส่วนใหญ่ห้องเนี้ยจะเป็นห้องที่แมวในบ้านเนี้ยนิยมใช้มากมากเลยนะไม่รู้ทำไมเหมือนกันแล้วก็มีพวกโอ้โหเสบียงรกมากตรงนี้แล้วก็มีปฏิทินที่ยังขายไม่หมดนะครับตรงนี้จะเป็นแคปซูลแมวนะครับตรงนี้ส่วนใหญ่จะเป็นน้องสัญชาติอีกแล้วครับที่ชอบมานอนตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นห้องเก็บของนะครับใต้บันไดส่วนตู้นี้นะครับก็เป็นตู้เก็บอาหารเก็บเสบียงของแมวบ้านนี้เหมือนเดิมนะครับข้างในก็มีของเยอะขึ้นครับข้างบนนั้นก็เป็นของสัญชาติอีกแล้วนะชอบขึ้นไปข้างบนนะครับไปส่องดูความเป็นไปของสมาชิกในบ้านครับว่าเขาทำอะไรกันบ้างนะครับน้ำพุนี้นะครับกังฟูชอบกินมากเลยนะ
มาดูชั้น2เลยอันนี้ก็จะเป็นรูปภาพนะครับรูปวาดสีน้ำมันกังฟูแล้วก็เซาลินนะครับอยู่ด้วยกันแล้วก็มีที่รับเล็บตรงนี้ซันชายเนี่ยจะชอบมารับเล็บทุกๆเช้าเลยนะครับตื่นเช้ามาปุ๊บเนี่ยพอเปิดประตูห้องมาปุ๊บเนี่ยซันชายจะวิ่งก็มารับเล็บตรงนี้ก่อนเลยอันนี้คือห้องน้ำแมวจุดที่3นะครับในบ้านนี้ระหว่างที่ขั้นบันไดนะครับแล้วก็มีคอนโดจิ๋วอเล็กเพื่อให้ทุกคนปีนขึ้นไปตรงนี้นะครับตรงนี้ดูขึ้นไปเพื่อส่องนกตรงหน้าต่างนะครับอันนี้คือเป็นจุดรีแลกซ์ของแมวบ้านนี้นะครับดูดิโอ้โชว์เออปุ๊บจุ๊บอืมอ่ะโชว์หน่อยอืมเออดีจริงๆเลยนะครับมีผู้สาธิตนะครับตรงนี้ก็จะเป็นห้องต่างๆนะครับเป็นห้องแยกอันนี้เป็นห้องทํางานของป๊อปเปอร์นะครับเข้าไปแต่ผมไม่เปิดหรอกเพราะว่ามันรกมากผมอายนะครับแต่ตรงนี้ก็เป็นห้องน้ําห้องที่4นะครับเป็นทรายแมวเต้าหู้นะครับเพื่อที่จะให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของแมวบ้านนี้นะครับนี่ห้องนอนนะครับห้องนอนสามารถเปิดให้ดูได้นิดนึงนะครับห้องนอนนะครับก็จะเป็นห้องเล็กๆนี่เองแล้วก็มีคอนโดแมวตรงนั้นนะครับคอนโดแมวเพื่อนๆสังเกตไหมว่ามันมีอยู่ทุกที่ในบ้านเลยนะครับเพราะว่าตรงนี้ก็จะเป็นที่นอนของพี่เซาลินนะครับทุกคืนนะพี่เซาลินจะชอบมานอนที่คอนโดนี้ตรงนี้ก็จะมีจุดให้อาหารอีกที่นึงครับแบบบุฟเฟ่แล้วก็มีน้ำพุแมวอีกแล้วแล้วก็มีห้องน้ำแมวอีกแล้วนะครับตรงนี้อีกจุดนึงครับเพื่อเอาไว้เป็นทางเลือกอีกนะห้องนอนนะครับก็จะมีประตูแมวนะครับนี่ที่สามารถที่จะเข้าออกได้ปกตินี่โชว์อีกแล้วหยงชุนนี่จอมทัวร์บ้านจริงๆส่วนห้องนี้เป็นห้องทำงานของผมนะครับอันนี้คือห้องน้ำหยงชุนจะเปิดดูห้องน้ำอ่ะเปิดดูห้องน้ำแป๊บหนึ่งปุ๊บปุ๊บปุ๊บเห็นไหมห้องน้ำโอเคปิดก่อนเดี๋ยวมาดูห้องทำงานผมห้องทำงานผมเนี่ยก็จะมีประตูแมวอีกแล้วสามารถเข้าได้นะครับแต่ห้องทำงานเนี่ยบอกไว้ก่อนว่ามันค่อนข้างที่จะรกมากครับมันยังไม่เรียบร้อยเพื่อนๆดูดินี่คือประตูแมวเข้ามาอีกแล้วตรงนี้นะครับก็จะมีพวกเสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าของที่ยังไม่ได้เคลียร์ตุ๊กตามินเนี่ยนนะครับอันนี้คือผมสะสมไว้แต่ว่าผมคิดว่าผมจะขายแล้วแหละอันเนี้ยของมินเนี่ยนที่ผมสะสมมานานแล้วนะผมขายทั้งหมดเนี่ยอ่ะ 3,000 บาทเหมาไปเลยใครสนใจนะครับก็สามารถติดต่อตากล้องได้นะมินเนี่ยนมีตุ๊กตาเล็กๆจิ๋วๆก็มีคอนโดแมวนะครับคอนโดแมวอันนี้ก็จะเป็นคอนโดที่หยงชุนแล้วก็ซันชัยนะครับกังฟูนะครับชอบมานอนมากเลยครับตรงนี้ก็จะเป็นระเบียงนอกบ้านนะครับไอ้ระเบียงนอกบ้านเนี่ยโซนเนี้ยผมตั้งใจจะทำให้เป็นที่ส่องนกของแมวนะครับถ้าผมมีเงินเนี่ยผมจะต่อเติมนะเป็นกรงแล้วก็มีพวกคอนโดแมวพวกชั้นแมวอาจจะปลูกหญ้าปลูกอะไรให้แมวได้มาส่องนกกันครับแต่ว่าตอนนี้ไม่มีเงินนะครับงบยังไม่มีก็เลยปล่อยให้จิ้งจกเอาไว้ขี้ก่อนนะครับผมว่ามันเป็นวิวที่ดีมากๆเลยนะตรงนี้ถัดมาอีกครับโต๊ะทำงานของผมเองครับก็จะเป็นพวกคอมพิวเตอร์แล้วก็อุปกรณ์ภาคเสียงนะครับกีตาร์เอาไว้รีแลกซ์นะครับแล้วก็มีโซฟาเนี้ยอุ้ยโซฟาเนี้ยกังฟูชอบมากเลยเนี่ยมันขวนได้ดีอ่ะดูดิแล้วก็โอ้โหเร็วมากตรงนี้อีกมุมนึงครับไอ้มุมที่มีนกมาทำรังไว้นะครับพี่เศร้าหยงชุนกังฟูซันชายเนี่ยก็จะชอบมาส่องนกที่ทำรังตรงนี้ตลอดเลยครับก็จบแล้วนะครับสำหรับการทัวร์บ้านปี2023สำหรับปีนี้นะครับผมก็คิดเอาไว้ว่ามีความตั้งใจจะทำโซนอื่นๆนะครับให้แมวเราได้รีแลกซ์มากขึ้นนะครับเช่นโซนส่องนกแมวหรือว่าอุปกรณ์ของเล่นต่างๆนะครับอีกอย่างนึงที่ผมอยากได้ก็คือเป็นหลุมนะครับเป็นหลุมอะคริลิกที่สำหรับเอาไว้ให้กับแมวได้นอนแล้วเราก็ได้เห็นท้องของแมวประมาณนี้ครับอยากได้มากๆเลยรอเก็บเงินก่อนนะครับก็จะมาบูรณะโซนต่างๆใหม่นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง Dekomi Meow ด้วยครับผมบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ